คืนดีแล้วอิงอิงเผยสามีมาง้อหลังถูกนอกใจรับผิดทำเขาถูกตราหน้าเป็นชายชั่วคืนดีแล้วอิงอิงสิทธินีเผยอดีตสามีมาง้อขอโอกาสไถ่โทษหลังถูกนอกใจไปคบหมอนวดโต้ฝ่ายชายเงินหมดถึงกลับมารับตัวเองก็ผิดทำสามีถูกตราหน้าเป็นชายชั่วอิงอิงสิทธินีพิธีกรชื่อดังยุค90เคลียร์ทุกประเด็นดราม่าทั้งโดนอดีตสามีสวมเขาหนีออกจากบ้านไปอยู่กับหมอนวดเรื่องพฤติกรรมชายรักชายเบี่ยงเบนทางเพศขอมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเป็นเหตุให้แยกห้องนอนยาวนานกว่า15ปีพร้อมอัปเดตอาการป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายทำคีโมยาวนานกว่า24ครั้งล่าสุดอดีตสามีมาง้อขอโอกาสไถ่โทษผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และบูมสุภาภรณ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอิงอิงใช่ค่ะก่อนอื่นต้องขอโทษทำให้ทุกคนตกใจจริงๆแค่ต้องการเขียนบันทึกส่วนตัวเป็นบันทึกสุดท้ายของชีวิตไม่คิดว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตไม่คิดจะทำร้ายจิตใจของอดีตคนรักขนาดนั้นด้วยไม่คิดว่าทำให้เขาไม่มีที่ในสังคมไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายแล้วรุนแรงเกินกว่าที่เราจะเข้าใจว่ามันไปได้ขนาดนี้ได้ไงอาการข้างในเป็นยังไงบ้างอิงอิงไปฟังคุณหมอดูผลเลือดของมะเร็งที่มันขึ้นมาอีกเท่าตัวคุณหมอจะให้เลือดจริงๆตั้งใจจะไปอเมริกาสัก3อาทิตย์ตอนนี้หมอสั่งห้ามเดินทางแล้วก็นัดให้เลือดเตรียมผ่าตัดหมอบอกให้กินเยอะๆทานไข่เยอะๆแล้วก็ทำใจให้สบายช่วงนี้ก็ทานไม่ได้แต่ขนาดทานไม่ได้ยังบวมขนาดนี้เลยเร็วๆนี้จะไปทำคีโมซึ่งเป็นครั้งที่24อิงอิงคุณหมอบอกเดี๋ยวให้ดูว่าจะผ่าตัดเลยไหมหรือยังไงเพราะถ้าทำคีโมอีกมัน24ครั้งแล้วมันก็ยังทรงๆอยากให้ผ่าตัดก็จะไปคุยกันว่าจะให้คิวผ่าตัดเมื่อไหร่แต่ต้องให้เลือดก่อนแสดงว่าใจอยากผ่าตัดแล้วเบื่อคีโมมากแล้วใช่ไหมอิงอิงเจ็บมากเจ็บทั้งตัวเวลาให้คีโมทีหนึ่งมันจะทำลายกล้ามเนื้อทำลายเซลล์ดีๆทั้งหมดแล้วหลังจากให้คีโมเสร็จก็ต้องฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีก7เข็มวันละเข็มซึ่งมันจะปวดตั้งแต่ท้ายทอยถึงก้นกบเลยก็จะนอนเป็นผักไปอีก15วันมันลุกไม่ไหวกรณีที่แพ้มีผื่นคันขึ้นแล้วก็อาเจียนด้วยตอนนอนอยู่บนเตียง15วันใครเป็นคนดูแลอิงอิงเมื่อก่อนพี่ตั้มดูแลปัจจุบันก็แม่บ้านน้องสาวจะทำอาหารส่งมาให้เพราะเราไม่ยอมไปนอนบ้านเขาเราอยากนอนบ้านเราอยากอยู่กับแมวนอนอยู่บนเตียง15วันทรมานค่ะแต่หมอให้กินยาแล้วจะหลับทั้งวันเหมือนเจ้าหญิงนิทราไม่ให้เราขยับมากให้นอนทั้งวันเราก็ชินแล้วเพราะมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วตอนที่ทราบว่าเป็นมะเร็งตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรทำให้พี่ไปหาหมออิงอิงไม่ได้ทราบว่าเป็นมะเร็งมาก่อนเลยค่ะคือจะเดินทางไปอิหร่านเมื่อ5ปีที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละแล้วปวดท้องอย่างหนักทนมา2วันหาหมอหมอบอกว่ามันไม่ใช่ไส้ติ่งเพราะอยู่คนละข้างก็ทนกินยาแก้ปวดมา2วันจนไม่ไหวแล้วคุณหมอบอกว่าไปเข้าเครื่องสแกนเถอะเข้าเครื่องสแกนเสร็จปั๊บเขาก็ผ่าตัดเลยบอกว่าตัวเนื้องอกที่งอกออกมามันแตกมันอยู่ที่รังไข่หลังจากตัดเสร็จแล้วปัจจุบันมันลามมาที่ปอดกับต่อมน้ำเหลืองมันกระจายครั้งแรกที่รู้ว่าเป็นมะเร็งที่ปฏิเสธการรักษาอิงอิงปฏิเสธการรักษาคุณหมอกุมขมับเลยเป็นคนไข้คนแรกที่เซ็นปฏิเสธการรักษาคือเซ็นขอไม่รักษาขออยู่เงียบๆคนเดียวที่ไม่ยอมรักษาเพราะมันเจ็บเวลาถูกเจาะหาเส้นเลือดดำแขนสองข้างมันทรมานมากมันหาเส้นไม่เจอตอนแรกคุณหมอจะกรีดหาหลอดเลือดดำที่ต้นคอแล้วต่อท่อเวลาจะให้เลือดหรืออะไรก็ต้องเปิดจุดตรงนี้มันสยองตัวเองก็รับไม่ได้ก็เลยยอมให้จิ้มที่แขนแทนก็มันจะเละทั้งสองข้าง
แล้วอะไรทำให้เปลี่ยนใจยอมรับการรักษาอิงอิงพี่ตั้มอดีตสามีบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนเขาเถอะจะมากจะน้อยเวลาเหลือแค่ไหนก็จะทำให้ดีที่สุดจะอยู่เป็นเพื่อนจนลมหายใจสุดท้ายพอเริ่มเจ็บมากๆจากการรักษามีคิดใหม่ว่าถ้ามันทรมานขนาดนี้ฉันไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้อิงอิงถ้าวันไหนหลับไม่ตื่นจะดีใจมากคือเราต้องทำแบบนี้ซ้ำๆจนกว่าข้ามะเร็งจะลงมีเหตุการณ์ที่ทรมานที่สุดคือเอาน้ำออกจากปอดอิงอิงปลายปี63ตอนนั้นนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ต้องเอน45องศาตลอดซึ่งไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรกระทั่งหมอไปสแกนดูปอดปรากฏว่าน้ำอยู่ในปอด3ลิตรอยู่ในปอด2ข้างหายใจไม่ได้ตะแคงก็ไม่ได้ต้องเอนตัวแล้วเอาหมอนดันเอาไว้มันเหมือนเอาเข็มมาจิ้มข้างในเวลาหายใจที่มันจะแผลแผลเอ็กซเรย์เสร็จหมอบอกว่าข้างในมีแต่น้ำทั้งหมดเลยหมอเจาะสดสดเลยอิงอิงเจาะสดเกาะมือจิกมืออิงอ้อยเขาก็ท่องเจ้าแม่ควรอิงหมอให้ตะแคงหลังหมอเจาะเข้าไปเลยหมอบอกให้ยาสลบไม่ได้เพราะเราต้องมีความรู้สึกตลอดเวลาเจาะเสร็จเอาน้ำออกครั้งแรกคิดว่าหมดแล้วอยู่โรงพยาบาลไปพักหนึ่งน้ำมาจากไหนก็ไม่รู้รอบสองเราก็ห้อยติดตัวไว้เลยระบายน้ำออกสุดท้ายได้มา3ลิตรคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกต์จากมะเร็งต่อสู้กับมันมา5ปีเคยมีวันไหนไหมที่ไม่เอาแล้วอิงอิงพี่ยังอยากดูแมวยังอยากดูหน้าพี่ตั้มอยากดูบ้านสวยๆอยากดูดอกไม้พี่ศรัทธาในเรื่องของความดีและเชื่อในเรื่องความรักจะทำให้เราอยู่ได้เราจะทนได้ทุกอย่างเพื่อความรักตอนนั้นอดีตสามีให้กำลังใจยังไงอิงอิงดีมากแค่อยู่คอยให้กำลังใจหมอบอกว่าอดทนนะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นถึงทราบว่าอดีตสามีนอกใจไปแอบคบกับหมอนวดอิงอิงวันที่21ธันวาคมเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจเลยเขาเข้ามานั่งกับเราเหมือนดูอาการว่าเช้านี้ทานข้าวหรือยังโทรศัพท์มันดังขึ้นมาแล้วเขาก็เปิดสปีกเกอร์โฟนไว้มีเสียงผู้หญิงลอดมาว่าที่รักทานข้าวหรือยังเท่านั้นแหละบ้านแตกเลยจากคนที่นอนอยู่กับเตียงลุกขึ้นมาได้มาโวยวายร้องห่มร้องไห้เหมือนผีบ้าอาละวาดไล่เขาออกจากบ้านเอาของทุกอย่างของเขาที่อยู่ในบ้านทิ้งหมดเลยตัดรูปงานแต่งงานที่ไปถ่ายด้วยความตั้งใจทิ้งหมดความรู้สึกที่ได้ยินประโยคนั้นอิงอิงชีวิตมันไม่เหลืออะไรแล้วคือเราเองก็เหมือนนับถอยหลังแล้วเพราะหมอบอกว่าเราจะอยู่ได้อีกไม่กี่วันแล้วเรามาเจอเหตุการณ์ที่ทำร้ายจิตใจได้ขนาดนี้ชีวิตมันไม่เหลืออะไรแล้วตอนที่พี่ได้ยินเสียงจากโทรศัพท์ได้ถามเขาไหมอิงอิงถามเขาก็สารภาพพี่ก็ไม่ฟังอะไรตอนนั้นด้วยอาการที่เราป่วยเจ็บหนักเรามีความรู้สึกสูญสิ้นหมดทุกอย่างเพราะเราศรัทธาในความรักเชื่อว่าความรักเป็นรักแท้และเป็นรักที่แบบว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนตายคนอายุครึ่งค่อนคนอย่างพวกพี่มันไม่มีสิทธิที่จะเลือกหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะพอเรื่องมันแตกเขามีข้ออ้างข้อแก้ตัวหรือบ่ายเบี่ยงไหมอิงอิงเขาทำผิดเขายอมรับเขาก็รู้ว่าเขาทำลายชีวิตพี่เขาได้บอกจุดเริ่มต้นใหม่ว่ายังไงอิงอิงพี่ไม่ถามเพราะยิ่งถามยิ่งตอกย้ำให้พี่เจ็บปวดมันไม่มีประโยชน์เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าชีวิตฉันจะอยู่ยังไงเขาเลือกคนในสายเพราะเขาไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ที่โทรไปอาละวาดคนนั้นเขาเก็บของไปเลยวันนั้นเลยแล้วพี่ก็เผาของวันนั้นเลยแสดงว่าวันนั้นพี่โกรธมากอิงอิงเขาเป็นคนที่พี่เชื่อมั่นว่าเขาจะเป็นรักสุดท้ายและรักเดียวที่พี่มีอยู่จนวันตายทั้งโกรธเสียใจและผิดหวังเขาไปพี่อิงอิงก็ยังใจดีให้สมบัติไปด้วยอิงอิงของอะไรที่เป็นของเขามันก็ควรที่จะติดตัวไปด้วยพี่ถือว่าพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่เริ่มแต่งงานเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขอะไรที่ทำให้คนในบ้านอยู่กันอย่างสันติ
ที่ว่านั่นคือหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวแบ่งหน้าที่กันคนหนึ่งออกทำงานนอกบ้านอีกคนหนึ่งดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลแมวดูแลในส่วนที่ยามพี่เจ็บป่วยพาพี่ไปหาหมอของที่เขาหยิบไปพี่บอกเขาไหมว่าเธอเอาอันนี้ไปได้หรือปิงอิงไม่ถามไม่สนใจเลยอะไรที่เขาใช้อยู่คือให้หมดเพราะฉะนั้นจะไม่ตามไปดูว่าเขาเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรไปบ้างแต่ของที่เขาไม่เอาไปคือพี่เผาเรียบชุดก๊อปของเขาร้อยกว่าชุดของที่เขารับมากจากต่างประเทศพี่เผาไม่เหลือเลยทุกอย่างทั้งหมดเผาเรียบหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมีโอกาสคุยกับเขาทางไลน์ปิงอิงหลังจากที่เลิกกันไปประมาณเดือนหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเรายังตัดเขาไม่ได้เขาไลน์มาหาเราก็เลยตอบเขาไปว่าพี่เคยรักหนูไหมเคยมีหนูอยู่ในใจบ้างไหมตลอดหนึ่งเดือนที่ไม่เจอกันเขาพยายามติดต่อมาไหมปิงอิงเขาบอกว่าขอโทษที่ทำให้ครอบครัวแตกสลายแต่หนูหมายถึงตัวพี่ทำให้ครอบครัวเละจริงๆเรื่องมันเกิดขึ้นมันน่าจะคุยกันในครอบครัวได้เพราะว่าเป็นอย่างนี้ทุกบ้านไม่ใช่เป็นแค่ครอบครัวเราแต่พี่ยอมไม่ได้รับไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เขาบอกครอบครัวอื่นเขาโดนหนักเล็กกว่านี้ทำไมเมียเขาไม่เห็นออกมาโพสต์ด่าผัวเลยพี่บอกว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพี่คือคนไม่มีทางเลือกสุดท้ายคือตัวคนเดียวอยู่แล้วลายวันนั้นจบยังไงปิงอิงพี่ไม่ตอบเขาพูดว่าเขารักหนูคนเดียวเขายังยืนยันว่าหนูคือที่หนึ่งคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่แล้วเราก็ไม่ตอบแล้วพี่มารู้เมื่อไหร่ว่าจริงๆเขานอกใจเรามานานมากแล้วปิงอิงวันที่ออกไปวันนั้นถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำมานานหรือยังเขาคุยกันมานานแล้วค่ะพฤติกรรมของเขาก่อนหน้านี้มีทำให้พี่ระแคะระคายเหมือนกันปิงอิงใช่ค่ะคือบ่ายสองตื่นบ่ายสามถึงสี่แต่งตัวออกทุกวันแล้วกลับบ้านดึกดึกดื่นดื่นออกนอกบ้านไม่รับสายเลยปกติจะกลับมาให้ยาพี่ตอน20:30ก็ออกไปข้างนอกอีกเขาทำหน้าที่ให้ยาพี่ทานเสร็จแล้วก็ไปเขาบอกว่าไปหาเพื่อนตอนนั้นเราไม่ได้ระแคะระคายอะไรไม่สนใจด้วยเพราะว่าพี่เชื่อมั่นว่าความรักที่พี่ให้กับเขาและสิ่งที่อยู่ยืนยาวมาเป็น15 ปีมันไม่มีอะไรที่วิเศษดีกว่านี้แล้วเพราะว่าครอบครัวเราอบอุ่นเรามีพร้อมทุกอย่างพี่ไม่คิดว่าจะมีมือที่สามเข้ามาทำลายครอบครัวพี่ได้พี่เคยพูดไว้ว่าพี่เป็นคนให้ชีวิตผู้ชายคนนี้ปิงอิงใช่ค่ะคือชีวิตของเขาที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีความสุขได้รับความรักหรือความอบอุ่นจากครอบครัวเลยแต่เมื่อมาอยู่กับพี่มาเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดให้ได้ทุกอย่างอย่างหนึ่งที่พี่เห็นแล้วสงสารเขามากที่สุดคืออาการเกาะตู้เย็นตอนสมัยที่คุณพ่อเขาแต่งงานใหม่แล้วอยู่กับบ้านแม่สองพ่อเขาไปทำงานต่างจังหวัดเด็กๆ เขาไม่ได้ทานอะไรที่เขาอยากทานเลยเพราะว่าแม่เลี้ยงใจร้ายเหมือนในหนังเอาของดีๆเก็บไว้ให้ลูกตัวเองกินแต่ว่าลูกเลี้ยงไม่ให้กินเขาเป็นโรคติดอย่างหนึ่งพอมาอยู่กับพี่แล้วชอบซื้อของมาเก็บในตู้เย็นแล้วกินไม่หมดให้มันเน่าคาตู้เย็นออกนอกบ้านทุกวันซื้อทุกวันแล้วเป็นโรคชอบเกาะตู้เย็นมันเป็นโรคติดขอบซื้อของมาใส่ในตู้เย็นเพราะแม่เลี้ยงไม่ให้เขากินอะไรอยากกินอะไรก็จะไปเกาะตู้เย็นไม่กล้าเปิดถ้าทานแม่เลี้ยงจะด่าจะว่านั่นคือวัยเด็กของเขาที่เขาเผชิญมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เขาเลิกกันพี่สงสารมากแล้วคิดว่าเราเป็นทุกอย่างให้เขาได้เราเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแม่เป็นทั้งคนคอยโอบอุ้มให้กำลังใจเขาเขาเองก็เหมือนเป็นโรคที่มีจิตใต้สำนึกแล้วแบบว่าฝังลึกกับอดีตอีกหนึ่งโพสต์ที่พี่บอกว่าอดีตสามีมีพฤติกรรมผิดปกติเรื่องของอาจจะชายรักชายจนทำให้พี่แยกห้องนอนป
อิงอิงตอนนั้นแต่งงานใหม่ๆเขาขอร่วมเพศทางทวารหนักแล้วพี่ไม่ยอมก็เลยแยกห้องนอนพอแยกเสร็จก็ไม่ได้คุยกันพอไม่ได้คุยกันมันก็เลยยาวมาถึง15ปีเวลาผ่านเลยมาพี่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาเลยไม่เคยปฏิบัติต่อสามีไม่เคยดูแลสามีพี่ก็ผิดอีกครึ่งหนึ่งเหมือนกันอย่างที่ชัญญาบอกชัญญาคือน้องรักและเป็นคนที่ให้กำลังใจในยามที่ว่าพี่กำลังเศร้าและมืดมนไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตจะหมดหนทางถึงขนาดที่ว่าไม่รู้จะคุยอะไรกับน้องก็ไม่อยากคุยพี่จะอยู่คนเดียวนอนมองเพดานแล้วร้องไห้ตอนที่อดีตสามีมาขออะไรแบบนี้ตอนนั้นเริ่มอาใจว่าเขาเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่าอิงอิงเขาหาว่าพี่คอยจ้องจับผิดเขาเพราะว่าพี่ไม่ลืมอดีตว่าแฟนเก่าเป็นนอยังนั้นหรือเปล่าเขาบอกไหมว่าเขาไม่ใช่อิงอิงเขาบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ชอบผู้ชายพี่บอกอะไรก็ได้ที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขพี่รับได้หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรให้เราเห็นอีกอิงอิงไม่ครับพี่ไม่จ้องจับผิดคนไม่ตามที่ตามจิตพี่เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเหมือนกันพี่ชอบอยู่ในส่วนที่พี่อยู่แล้วสบายใจแล้วบางทีก็แอบร้องไห้คนเดียวครึ่งหนึ่งก็เป็นความผิดของพี่จริงๆพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าที่ภรรยาคือต้องดูแลสามีต้องนอนกับสามีด้วยพี่มัวแต่ทำงานแล้วก็ยุ่งอยู่กับงานอยู่กับตัวเองสนุกกับการท่องเที่ยวคือลืมเขาไปเลยพี่คิดอย่างนี้ได้ตอนไหนอิงอิงชัญญาบอกพี่คุยกับชัญญาแทบทุกวันคุยกับน้องแต่งน้องรักอีกคนที่สุพรรณเขาบอกพี่ก็ผิดครึ่งหนึ่งนะพี่คิดดูสิเหมือนเด็กอยากกินข้าวมาหาแม่หนูหิวข้าวแม่บอกเอาเงินไปซื้อกินแล้วกันพอวันหนึ่งแม่กลับมาจะทำกับข้าวให้ลูกกินลูกบอกว่ากินข้างนอกบ้านอร่อยกว่ามันก็จริงของเขาถ้าพี่ไม่ละเลยในหน้าที่ภรรยาหันหน้ามาคุยกับเขาสักหน่อยเหตุการณ์มันคงไม่บานปลายถึงขนาดมีมือที่สามเข้ามาวุ่นวายแบบนี้พอพี่คิดได้แบบนี้ความเกลียดเขามันน้อยลงไหมอิงอิงจากที่พี่เคยบอกว่าจะไม่อโหสิกรรมให้เขาเนี่ยมันก็เบาบางขึ้นชัญญาบอกว่าพี่อย่าไปผูกเจ็บใจแค้นกับเขาเลยไม่งั้นชาติหน้าเกิดมาพี่ต้องมาเจอปัญหาอย่างนี้อีกซ้ำไปซ้ำมาทุกชาติพี่ก็บอกว่าพี่ยอมให้อภัยผู้ชายคนนี้แต่พี่ก็ไม่ได้บอกเขาจนกระทั่งเมื่อวานนี้เขาไลน์มาว่าขอมาหาได้ไหมพี่บอกได้ก็เลยนัดคุยกันเขามารับพี่ออกไปมาขอคุยด้วยเขาก็พาวนไปไหว้พระแก้วมรกตกับศาลหลักเมืองมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าไม่ได้เจอหน้ากันเกือบ2เดือนมันก็เหมือนคนแปลกหน้าดีเหมือนกันวันวาเลนไทน์อดีตสามีตัดสินใจไลน์มาหาบอกว่าขอคุยด้วยหน่อยอิงอิงค่ะบทสนทนาในรถและที่วัดพระแก้วเป็นยังไงอิงอิงเหมือนคนที่เพิ่งรู้จักกันมาเจอกันวันแรกพี่บอกไม่ถูกถามว่าตื้นตันไหมก็ตื้นตันคนที่อยู่ด้วยกันมา 14-15 ปีไม่ได้เจอกันมา2เดือนแล้วกลับมาเจอกันมันก็ตื่นเต้นมันก็ประหม่าเหมือนกันนะมีความรู้สึกว่าใจนึงก็ดีใจอีกใจนึงก็กลัวไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรอีกพี่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด2เดือนนี้กับ15ปีที่อยู่ด้วยกันมามันคงจะบอกอะไรกับเขาได้บ้างแหละว่าความรักความศรัทธาความเอื้ออาทรมันคืออะไรครอบครัวคืออะไรในรถเขาพูดกับพี่ว่าอะไรเขาขอความรักใหม่ไหมอิงอิงไม่ครับไม่ได้พูดขอความรักคือพูดง่ายๆว่าเขาเสียใจที่ทำให้ครอบครัวพังพี่ก็ขอโทษเขาขอโทษที่ทำให้เขาไม่มีที่อยู่ในสังคมทำให้เขาถูกตราหน้าเป็นผู้ชายชั่วพี่ไม่คิดหรอกว่าเรื่องที่พี่เขียนไว้เก็บไว้ในบันทึกส่วนตัวมันจะทำให้เขาเดือดร้อนขนาดนี้มันจะทำให้ใหญ่โตซึ่งแบบพี่ก็ไม่อยากให้แฟนคลับของพี่เขาจะรักและเมตตาสงสารพี่ขนาดนี้ต้องพลอยเกลียดพี่ตั้มไปด้วยตอนที่เขาติดต่อมาตอนนั้นเรารู้สึกให้อภัยเขาไปแล้วอิงอิง
คือหลังจากที่พี่คุยกับชัญญาคุยกับน้องแตงพี่ก็รู้ว่าพี่ไม่ได้ถูก 100% พี่ไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาที่สมควรทำให้กับสามีผู้ชายมันไม่ได้เหมือนกับผู้หญิงคือผู้หญิงมันไม่ได้คิดถึงเรื่องการจะต้องมีเพศสัมพันธ์แต่ผู้ชายคงมีจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วพี่ก็ไม่ใช่ครอบครัวแรกครอบครัวอื่นเขาก็จะเป็นและหนักกว่านี้แต่เขาไม่พูดกันเขาอดทนผู้หญิงเขาอดทนยอมให้ผู้ชายยอมให้เขาทำในสิ่งที่เขาต้องการแต่พี่ไม่อดทนในเรื่องก็เลยบานปลายแบบนี้สุดท้ายแล้วพี่ก็ยังรักอดีตสามีคนนี้อยู่อิงพี่เชื่อมั่นในความรักแล้วพี่ก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราต่างชดเชยให้กันและกันเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรชีวิตที่เหลือของพี่ที่ไม่รู้ว่ายาวนานแค่ไหนได้มีเขาดูแลช่วงสุดท้ายคงจะดีตอนนี้คืนดีกันหรือยังอิงคืนดีคักแต่ยังเรียกว่าถอยกันคนละครึ่งคือคุยดีกันแล้วแต่ยังไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเราขอช่วงเวลาทำใจและให้เขาทำใจด้วยเพราะตอนนี้เขาเองอับอายถูกสังคมตราหน้าแม้แต่ไปธนาคารหรือไปซื้อของทุกคนมองหน้าเขาหมดแล้วคนที่เคยทักเคยพูดกับเขาดีๆไม่ยกมือไหว้เขาไม่มองหน้าเขาแค่นี้เขาก็เจ็บปวดการที่เขาถูกสังคมตราหน้าขนาดนี้พี่ว่ามันก็มากพอนะมากพอสำหรับคนคนหนึ่งซึ่งไม่คิดว่าวันหนึ่งจะเป็นจำเลยของสังคมเดินถนนก็มีคนมองหน้าไปทำงานไปติดต่อเรื่องราชการก็ถูกเขาพูดจาไม่ค่อยดีไม่เหมือนเก่าเราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเขาเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่แล้วคิดว่ามันเขียนอยู่ในบันทึกของพี่มันจะทำร้ายเขาได้ขนาดนั้นแอบกลัวไหมว่าวันหนึ่งมันจะกลับไปเหมือนเดิมอิงคิดว่าคราวนี้คงรอให้พี่ตายก่อนแหละเขาถึงจะคิดทำอะไรอีกเพราะสิ่งที่มันปรากฏเด่นชัดมากสังคมก็คอยจับจ้องมองเขาถ้าเขากลับไปทำอีกพี่ว่าเขาก็จะยิ่งแย่กว่าเก่านะแล้วสิ่งที่เขากลับมาขอโทษเพื่อกลับมาดูพี่ยามสุดท้ายเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แก้ความผิดที่มันอยู่ในจิตใจเขาได้ไม่งั้นถ้าพี่เป็นอะไรตายไปเขายังไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เขาอยากทำให้พี่เลยยังไม่ได้บอกรักพี่เลยพี่ได้คาดหวังไหมว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกอิงคงต้องใช้เวลาอย่าว่าแต่เขาเลยใจพี่เองก็เหมือนกันใจพี่แตกสลายมันถูกทำลายไปหมดแล้วต้องกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพื่อให้ชีวิตที่เหลือมันกลับมาสดใสอีกครั้งแล้วก็จะอยู่ทำให้ครอบครัวมีความสุขยังไงเราไม่มีลูกเรามีแมว4 ตัวเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงพี่ไม่ปกติเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปป่วยขนาดนี้ต้องให้เลือดต้องผ่าตัดก็ต้องประคับประครองชีวิตใหม่หมดเลยมันก็จะมีบางกลุ่มที่คิดว่าสามีเงินหมดถึงกลับมาหาเราอิงเขาไม่หรอกคาดเชื่อหมายว่าการกลับมาของเขาครั้งนี้เมื่อวันไปทานข้าวเขาไม่ยอมให้พี่ออกเงินเขาบอกว่าเขามาคราวนี้เขามาด้วยใจมาขอถ่ายโทษมาขอรับผิดมาขอแก้ตัวในส่วนที่เขาทำพลาดไปแต่กลับไม่คิดอย่างนั้นนะพี่เป็นผู้นำครอบครัวถ้าเขาจะกลับมาก็ต้องให้พี่ดูแลเขาด้วยมันถึงจะถูกเพราะพี่เป็นหัวเพราะพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวการปฏิเสธที่ไม่รับเงินจากพี่แล้วขายของที่มีทุกอย่างเพื่อมาเอาใจอยู่กับพี่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้เราเข้าใจปัญหาอิงเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้การดูแลไม่สนใจเขาเรื่องมันถึงเกิดและบานปลายขนาดนี้พออดีตสามีกลับมาขอคืนดีน้องสาวว่ายังไงบ้างอิงทุกคนดีใจมากเพราะเขารู้ว่าพี่แบบวาระสุดท้ายแล้วอะไรที่ทำให้พี่มีความสุขเขาอยากให้พี่มีความสุขคลิปสัมภาษณ์อิงสิทธินี